สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับผมได้ตั้งกระทู้สดตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรข้อที่156เรื่องเหตุการณ์ทหารคลั่งยิงผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตที่จังหวัดนครราชสีมาถามท่านนายกรัฐมนตรีเสียดายเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีไม่มาตอบเองท่านเดินทางไปราชการที่จังหวัดน่านเพื่อไปปลูกป่าท่านประธานซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่กระทบจิตใจคนทั้งประเทศนี่ที่ถูกต้องแล้วท่านต้องมาตอบเองท่านประธานที่เคารพสืบเนื่องจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญโศกนาฏกรรมที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต30รายบาดเจ็บ58รายถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศยังไม่เคยปรากฏมีมาก่อนชาวโคราชและคนไทยทั้งประเทศต่างเศร้าสลดกับเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นรุนแรงที่สุดในประเทศส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมเศรษฐกิจและกระทบกระเทือนจิตใจของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศและคนโคราชก่อนอื่นสภาแห่งนี้จะต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของเสียชีวิตไทยและต้องขอขอบคุณท่านผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจงทำให้เหตุการณ์ได้คลี่คลายด้วยดีเหตุการณ์สะเทือนขวัญเกิดเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์เวลา 15:00 น.สิ้นสุดเมื่อเวลา 9:00 น.ของวันรุ่งขึ้นเป็นเวลา17ชั่วโมงเศษครับท่านประธานถือว่าเป็นเวลาช่วงเวลาที่ยาวนานสาเหตุที่ยาวนานอาจจะเกิดจากสาเหตุเรื่องแรกก็คือจากการที่คนร้ายมีอาวุธสงครามแล้วก็มีความชำนาญอย่างยิ่งในการใช้อาวุธสงครามนอกจากนั้นแล้วยังเกิดจากความละหลวมของกองทัพในการขาดประสิทธิภาพปล่อยให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นโดยไม่ระงับเหตุไปก่อนจึงทำให้เหตุการณ์บานปลายลุกลามจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากท่านประธานที่เคารพครับท่านนายกรัฐมนตรีเองนี่ได้เดินทางไปที่โคราชในวันที่9กุมภาพันธ์หลังจากที่เหตุการณ์ได้สงบลงแล้วเป็นการเดินทางหลังจากเหตุการณ์ผ่านพ้นไป17ชั่วโมง47นาทีทั้งที่ท่านควรจะเดินทางไปโดยเร็วในทันทีที่ทราบว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเพื่อไปบัญชาการด้วยตนเองในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งมีหน้าที่โดยตรงท่านประธานที่เคารพครับเมื่อท่านนายกเดินทางไปถึงโคราชแล้วยังมีกิริยาต่างๆนะครับที่แสดงออกถึงความไม่เหมาะสมขาดซึ่งภาวะผู้นำเพราะในขณะที่ชาวโคราชนั้นก็ยังอยู่ในภาวะเศร้าโศกเสียใจท่านกลับทักทายพี่น้องประชาชนด้วยการทำสัญลักษณ์มินิฮาร์ทโบกมือทักทายพี่น้องประชาชนทำอย่างกับเหมือนต้องการที่จะเบี่ยงเบนประเด็นในเรื่องดังกล่าวโดยไม่อนาถรร้อนใจแต่อย่างใดท่านประธานที่เคารพผมได้ตั้งกระทู้นี้ถามท่านนายกรัฐมนตรีก็เนื่องจากสาเหตุว่าเป็นเรื่องสะเทือนขวัญคนทั้งประเทศผู้ก่อเหตุเป็นทหารในกองทัพอาวุธที่ใช้ก่อเหตุเป็นอาวุธของกองทัพมูลเหตุเกิดจากความขัดแย้งของคนในกองทัพแล้วทำไมต้องให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องมารับข้อกรรมด้วยผมเข้าใจดีครับท่านประธานทหารมีทั้งทหารดีและทหารเลวคนไหนดีก็ว่ากันไปคนไหนเลวนี่ก็ต้องรับผิดสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบความสามารถของกองทัพและของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีว่ามีประสิทธิภาพเพียงใดสามารถคุ้มครองและสร้างความมั่นใจให้กับชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้หรือไม่ท่านประธานที่เคารพครับตอนเกิดเหตุใหม่ๆนี่ผมมีข้อสังเกตอยู่2เรื่องที่จะต้องกราบเรียนท่านประธานในเรื่องนี้เรื่องที่1ภาคราชการเองไม่มีการแจ้งเตือนภัยร้ายแรงให้กับพี่น้องประชาชนทราบแต่อย่างใดทั้งที่คนที่แจ้งข่าวคนแรกเนี่ยต้องให้เป็นภาคราชการที่จะต้องให้ประชาชนได้รับรู้วันนี้วันที่เกิดเหตุการณ์ประชาชนต้องอาศัยข่าวทางไลน์ทาง Facebook หรือดูทีวีช่องต่างๆผมเองต้องขอขอบคุณสื่อทีวีหลายช่องที่ได้ถ่ายทอดในเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยรัฐทีวีช่อง32ได้ถ่ายทอดตลอดเวลาท่านประธานที่เคารพครับทำไมรัฐบาลไม่ถ่ายทอดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจหรือทีวีภู
็มีความแปลกใจเป็นอย่างยิ่งในขณะที่มีคนร้ายนี่ยิงคนทั่วโคราชประชาชนกลับไม่ทราบข่าวสารได้อย่างใดถ้ามีการถ่ายทอดนี่จะเป็นการแจ้งข่าวเตือนภัยร้ายให้กับประชาชนได้รับทราบเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นรวมถึงเส้นทางคมนาคมที่พี่น้องประชาชนที่ต้องหลีกเลี่ยงข้อสังเกตอันที่สองหลังจากเกิดเหตุไม่มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อเผชิญเหตุแต่อย่างใดไม่มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนครอบครัวผู้เสียหายนี่ไม่รู้ว่าจะไปแจ้งเหตุแจ้งอะไรที่ไหนในโคราชท่านประธานที่เคารพครับเหตุการณ์ที่เกิดนั้นถ้ากองทัพนี่สามารถหยุดเหตุร้ายได้แต่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ประชาชนก็ไม่ต้องมาเสียชีวิตถ้าคนร้ายไม่สามารถเดินทางไปที่ห้างเทอร์มินอลได้หยุดเหตุจากเหตุในวัดแล้วประชาชนก็ไม่ต้องล้มตายเป็นจำนวนมากผมมีเรื่องที่อยากจะกราบเรียนก็คือว่าสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความหละหลวมของกองทัพและการขาดประสบการณ์จนทำให้หลายคนมองว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ต้องปฏิรูปกองทัพท่านประธานที่เคารพครับเพื่อเป็นการกระชับเวลาผมขออนุญาตเข้าสู่คำถามที่หนึ่งซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการถามคำถามนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่คำถามข้อที่หนึ่งนะครับทำไมรัฐบาลไม่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงมีประชาชนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเกิดขึ้นกลางเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศในย่านเศรษฐกิจการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นจะทำให้หน่วยงานทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจหรือพลเรือนเนี่ยเขาสามารถมาร่วมกันป้องกันแก้ไขปราบปรามและระงับยับยั้งในการช่วยเหลือประชาชนได้คนร้ายใช้อาวุธสงครามออกมายิงประชาชนในย่านศูนย์การค้าอย่างบ้าคลั่งผมเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้ประเมินสถานการณ์ในเรื่องนี้ผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงในชีวิตโดยมองว่าเรื่องนี้เป็นการก่ออาชญากรรมธรรมดาสามารถใช้อำนาจกฎหมายตามปกติได้จึงได้มอบให้ผบ.ตร.ซึ่งเป็นผบ.เหตุการณ์ในครั้งนี้เพราะเห็นว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายอาญาธรรมดาประกอบกับนายกรัฐมนตรีเองไม่ได้เดินทางไปด้วยตนเองไม่เห็นสถานการณ์จริงทำให้การตัดสินใจในครั้งนี้ผิดพลาดอย่างมหันต์ท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตท่านประธานได้แสดงกราฟิกเพื่อชี้ให้เห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เหตุการณ์ปกติแต่เป็นเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและมีความชอบธรรมที่จะดำเนินการแต่รัฐบาลไม่ทำท่านประธานที่เคารพครับจุดที่หนึ่งเริ่มจากบ้านพันเอกมีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ1รายจากนั้นคนร้ายได้เดินทางไปจุดที่2ที่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์อยู่ในบริเวณกองทัพภาคที่2ภายในค่ายมีจุดตรวจเข้าออกอย่างหนาแน่นมีทหารเฝ้าคลังอาวุธมีทหารประจำจุดสำคัญต่างๆนอกจากนั้นแล้วยังเป็นที่ทำงานเป็นบ้านพักของทหารอีกเป็นหมื่นๆนายคนร้ายใช้เวลาอยู่ในค่ายสุรธรรมพิทักษ์นี่ผมเข้าใจว่าประมาณ50นาทีในการชิงอาวุธสงครามชิงรถและก็ยิงเจ้าหน้าที่เสียงดังกึกก้องทั้งกองทัพภาคที่สองครับแต่ดูเหมือนไม่มีใครได้ยินไม่มีใครสนใจเลยท่านประธานไม่มีแม้กระทั่งสัญญาณไซเรนเตือนภัยหรือวิทยุแจ้งสกัดคนร้ายแต่อย่างใดจากนั้นคนร้ายได้มายังจุดที่สามก็คือวัดป่าศรัทธารวมตรงจุดนี้ผมทราบจากพระลูกวัดว่าคนร้ายอยู่ในวัดประมาณ60นาทีไล่ยิงชาวบ้านที่เข้าออกบริเวณวัดเนื่องจากไปทำบุญในวันมาฆบูชาเป็นวันมาฆเลือดเสียชีวิตไป9ศพและจุดสุดท้ายคนร้ายได้มุ่งไปยังเทอร์มินอลจุดที่4
ซึ่งเชื่อว่าจุดที่4นั้นจะต้องตามไปสังหารคนอีกหลายคนท่านประธานครับจากจุดที่4ไปยังห้างเทอร์มินอลมีระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางผมไปทดสอบด้วยตัวเองประมาณ30นาทีมีไฟแดงอยู่9จุดท่านประธานครับเพราะฉะนั้นการที่คนร้ายจะเดินทางไปได้รวดเร็วนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ระยะเวลาเดินทางจากบ้านพันเอกจนไปถึงเทอร์มินอลเป็นระยะทาง 23.5 กิโลเมตรคนร้ายใช้เวลาในการเดินทางประมาณ2ชั่วโมง40นาทีถ้าสามารถสกัดคนร้ายได้จบที่ค่ายคนอีก9คนในวัดก็ปลอดภัยถ้าสามารถสกัดคนร้ายจบที่วัดป่าได้คนในห้างก็ปลอดภัยค่ายทหารห่างจากวัดไม่นานครับใช้เวลาเดินทาง10กว่านาทีถ้ามีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกองกำลังทุกฝ่ายก็สามารถเข้าระงับเหตุแต่ปรากฏว่ามีเพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นที่ได้เข้ามาป้องกันแต่อย่างเดียวเหตุใดค่ายสุรธรรมพิทักษ์ซึ่งเชื่อว่ามีระบบความปลอดภัยสูงสุดจึงไม่สามารถควบคุมสถานการณ์และระงับเหตุร้ายภายในค่ายได้ไม่ให้เกิดเหตุบานปลายและก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างมากขึ้นจึงเป็นคำถามข้อแรกของกระผมครับท่านประธานทำไมรัฐบาลจึงไม่ตัดสินใจประกาศสถานการณ์ในสภาวะฉุกเฉินนั่นเป็นคำถามข้อที่หนึ่งครับท่านประธานก็เชิญท่านเรียกครับครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนส่วนที่เคารพครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับกับผมพลเอกชัยชาญช่างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีนะครับให้มาตอบกระทู้ถามในวันนี้ครับก่อนอื่นในฐานะมาตอบกระทู้ถามในวันนี้นะผู้แทนรัฐบาลผมขอแสดงความเสียใจนะครับอย่างยิ่งต่อญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บกับและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ตลอดจนขอให้ผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นได้หายเป็นปกติแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสมเด็จเจ้าพระบรมชินีได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรับศพผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในพระบรมชานุเคราะห์ตลอดจนได้พระราชทานพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทุกวันและพระราชทานเพลิงเป็นกรณีพิเศษซึ่งจะมีกำหนดประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพระหว่างวันที่13ถึงวันที่17กุมภาพันธ์ตามภูมิลำเนาของแต่ละท่านนะครับพร้อมกันนี้ทรงรับสั่งให้รัฐบาลนั้นได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ด้วยความรวดเร็วนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่มีต่อผู้ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บรวมทั้งประสบชิดกรชาวไทยทุกคนนอกจากนั้นสมเด็จพระอริยะสมเด็จพระสังฆราชนะครับได้ทรงปรารภห่วงใยนะครับผู้ที่ประสบเหตุผู้สูญเสียได้ทรงพระราชทานได้ทรงประทานผ้าไตร1ไตรพร้อมด้วยมีพระราชมีพระบัญชาโปรดให้จัดสิ่งของนะครับเป็นมูลค่า 10,000 บาทประทานให้แก่ทายาทของเจ้าหน้าที่และผู้ประชาชนผู้เสียชีวิตแล้วก็ช่วยบำเพ็ญกุศลศพทุกรายท่านประทานเหรียญพระรูปเราก็จัดสิ่งของมูลค่า 10,000 บาทประทานแก่ผู้บาดเจ็บทุกรายด้วยเช่นกันสำหรับในส่วนของรัฐบาลนะครับเรียกกับเรียนท่านประธานว่าในปัจจุบันนี้ก็ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะดูแลผู้รับผลกระทบทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ประชาชนทั้งที่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตและประชาชนที่รับบาดเจ็บในเรื่องของการจัดพิธีการดูแลการเยียวยาซึ่งจะทำให้ผู้เขาเหล่านั้นได้ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขที่กับผมเรียนนี้ครับกราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานทุกคนพวกเราทุกคนจะนำไป
ที่จะไม่ให้เกิดการเกิดนี้อีกนะครับซึ่งวันนี้มีกระทู้ถามในหลายข้อนะครับที่จะถามเรื่องนี้ซึ่งผมเข้าใจดีนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันสะเทือนความรู้สึกของพวกเราทุกคนโดยเฉพาะกำแพงเพชรนะครับกำแพงเพชรเนี่ยเป็นแหล่งชนจังหวัดนครราชสีมาซึ่งผมเองจบครั้งแรกก็บรรจุที่นครราชสีมาเช่นเดียวกันขออนุญาตเรียนคำถามแรกนะครับที่ท่านถามว่าเหตุการณ์ทั้งนี้ทำไมถึงไม่ประกาศท่านฉุกเฉินเรียนว่าในวันนั้นเมื่อเหตุมีการเกิดขึ้นท่านรัฐมนตรีท่านได้รับการรายงานตลอดครับท่านก็ได้สั่งการมาที่ผมแล้วก็ผู้จัดการบกนั้นให้ติดตามสถานการณ์แล้วผมก็ได้ไปในพื้นที่เพื่อไปติดตามสถานการณ์ไปประเมินสถานการณ์ในพื้นที่กับผู้จัดการตำรวจแห่งชาติแล้วก็มีผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้องมาร่วมหารือกันว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนั้นสถานการณ์ตรงนี้นั้นมีความจำเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือไม่อย่างไรเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถที่จะเข้าไปควบคุมเหตุการณ์ในช่วงที่เทอร์มินอลเอ็ดได้หรือไม่ซึ่งในขั้นตอนของการประกาศการฉุกเฉินนั้นมันก็จะมีขั้นตอนของการดำเนินการตามขั้นตอนตามขั้นตอนสถานการณ์ขั้นตอนการควบคุมสถานการณ์เมื่อเราได้พิจารณาแล้วว่าในขั้นนี้จะให้ทางผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินั้นได้ใช้อำนาจหน้าที่ที่มีอยู่เข้าไปควบคุมสถานการณ์และเข้าไปดำเนินการในเรื่องของการเข้าปฏิบัติการต่อผู้ก่อเหตุครับก็ได้กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องสถานการณ์ตลอดเวลานะครับให้ทราบว่าสถานการณ์ตอนนี้ถึงอย่างไรแล้วก็ตามในช่วงนั้นนะครับผมก็ได้คำสั่งให้มีการสั่งการให้เตรียมกำลังนะพร้อมที่จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินให้มีเกียรติเตรียมทำเอกสารนะที่จะประกาศแล้วก็เตรียมกำลังเพราะว่ากำลังถ้าไม่สามารถคุมการได้แล้วในแต่ละขั้นตอนนี้จะใช้กำลังอะไรครอบจัดการต่อไปผมเรียนว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นอาจจะทำให้สถานการณ์นั้นบานปลายแล้วก็อาจจะมีผลกระทบในวงกว้างมากขึ้นจะทำอะไรให้สถานการณ์นั้นได้ยุติได้โดยเร็วขณะเดียวกันก็ไม่ได้ประมาทว่าถ้าสถานการณ์ขยายไปแล้วจะมีกำลังในส่วนไหนเข้ามาเพิ่มเติมอย่างไรนะครับขออนุญาตเรียนว่าในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ทุกคนนั้นได้มีการประสานการปฏิบัติได้มีการวางแผนเพื่อจะทำให้ประชาชนในที่อยู่ในเทอร์มินอล21ปลอดภัยมากที่สุดเริ่มตั้งแต่ชั้น6ชั้น5ชั้น4ชั้น3ลงมาที่เราจะให้ประชาชนออกมานะครับสุดท้ายเนี่ยไปอยู่ที่ชั้น LG ข้างล่างซึ่งมีประชาชนติดอยู่จำนวนหนึ่งนะครับมีติดอยู่ที่ฟิตเนสประมาณ50กว่าคนค่อยๆทยอยออกมาซึ่งผู้ก่อเหตุนั้นก็อยู่ในพื้นที่ที่เนื่องจากว่ามันเป็นฟู้ดคอร์ทแล้วก็มีเชลมีกั้นมีต่างๆนั้นทำให้เขาสามารถที่จะใช้การซ่อนพรางได้กำลังพลประชาชนส่วนหนึ่งก็อยู่ในห้องเย็นซึ่งหลบเข้าไปในห้องเย็นซึ่งผู้ก่อเหตุนั้นก็อยู่ตรงหน้าห้องเย็นแล้วก็พยายามที่จะให้ประชาชนนั้นปลอดภัยมากที่สุดแต่การดำเนินการก็มีการวางแผนละเอียดแล้วก็ทำอย่างไรให้ได้รับการสั่งการนายกรัฐมนตรีว่าอย่าให้ประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้และไม่เกิดผลกระทบมากที่สุดถ้าไม่จำเป็นแต่สั่งการเราก็วางแผนละเอียดนะครับก็การดำเนินการก็สามารถที่จะเข้าควบคุมสถานการณ์ได้เสร็จขาดประมาณ 8:50 ของวันที่9ในตอนเช้านะครับขออนุญาตเรียนในขั้นตอนการปฏิบัติเรื่องของการใช้กำลังซึ่งมันเป็นหลักการขั้นตอนการใช้กำลังการใช้การเข้าปฏิบัติการต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับขอบคุณครับครับท่านประเสริฐถามครั้งที่2ครับเชิญครับท่านมีเวลาอยู่3นาที22วินาทีเชิญนะประธานที่เคารพครับประเสริฐจันทละลวงทองท่านรัฐมนตรีช่วยนี่ตอบไม่ค่อยตรงคำถามแต่ไม่เป็นไรนะครับผมว่าท่านตัดสินใจผิดพลาดครั้งนี้นะครับถ้าท่านไม่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่านประธานที่เคารพครับคำถามข้อที่2ของผมก็คือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบวันนี้ยังไม่มีผู้ใดออกมาแสดงความรับผิดชอบทั้งที่เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้เกิดจาก
สาเหตุหลักๆอยู่สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่างเจ้านายกับลูกน้องที่มองว่ามีความเอารัดเอาเปรียบกันในปัญหาของเรื่องผลประโยชน์ในเรื่องที่ดินของกองทัพเป็นความเหลื่อมล้ำที่ยังลากลึกมาเป็นระยะเวลานานในระบบราชการของประเทศไทยหลังจากนั้นแล้วสาเหตุเกิดมาจากความบกพร่องละหลวมปล่อยปละละเลยในการดูแลรับผิดชอบคลังอาวุธขาดความรัดกุมในขณะที่โลกได้เปลี่ยนแปลงไปเยอะแต่กองทัพไทยนี่ก็ยังไม่ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้แต่อย่างใดถ้าท่านนายกรัฐมนตรีมองแต่เพียงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับกองทัพไม่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างกองทัพแต่อย่างใดเพราะว่าท่านไม่ได้มีความเหมาะสมหรอกครับในการที่จะนั่งในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อและที่ผบ.ทบ.ออกมาแถลงข่าวไม่ใช่เป็นการแสดงความรับผิดชอบแต่อย่างใดเป็นการออกมาขอโทษเป็นการออกมาแสดงความเสียใจซึ่งยังไม่เพียงพอจึงเป็นที่มาของคำถามข้อที่สองของผมว่าการสูญเสียครั้งนี้ใครต้องรับผิดชอบถ้าเป็นต่างประเทศเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เขาลาออกไปตั้งนานแล้วหรอครับท่านประธานขอบคุณครับเชิญท่านประธานครับครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับท่านไม่ใช่ผู้ทรงเกียรติครับหลังจากได้เกิดเหตุแล้วนะครับก็ได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยได้สอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นระดับกองทัพภาคที่2หน่วยปฏิบัติทั้งหมดนะครับแล้วก็กองทัพบกก็ได้ตั้งกรรมการสอบสวนทั้งหมดตรงไหนมีข้อบกพร่องนะครับตรงไหนที่ผิดพลาดใครกระทำผิดตรงไหนอย่างไรนะครับจะต้องมีการดำเนินการในส่วนของระบบการรักษาความปลอดภัยคลังอาวุธต้องกราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกทุกท่านครับว่าในระบบเรื่องของการรักษาความปลอดภัยคลังอาวุธกระสุนของหน่วยนั้นหน่วยให้ความสำคัญและกองทัพความสำคัญมากนะครับมีระบบการรักษาความปลอดภัยมีการจัดเวรยามตลอด24ชั่วโมงแต่กราบเรียนท่านประธานครับว่าผู้ก่อเหตุนั้นก็เป็นกำลังพลในหน่วยนี้แล้วก็ผู้ก่อเหตุนั้นก็เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับกองรักษาการอยู่หน่วยนี้รู้ดีว่าแต่ละหน่วยนั้นมีภารกิจจะทำอะไรมีอาวุธอยู่ตรงไหนมีกระสุนอยู่ตรงเท่าไหร่ที่จะเผชิญเหตุที่จะก้าวแก้ไขสถานการณ์ได้กระทั่งกระสุนอยู่ตรงไหนใครเข้าเวรยามซึ่งผู้ก่อเหตุนั้นก็อยู่ในหน่วยนี้แล้วก็รู้ดีเขาก็ใช้ความรู้ตรงนั้นแล้วประกอบไปว่าเขามีทักษะในการใช้อาวุธค่อนข้างสูงในการเข้าควบคุมสถานการณ์นั้นก็ได้เข้าควบคุมสถานการณ์ตามขั้นตอนมีชุดเผชิญเหตุเข้าไปแต่เนื่องจากว่าเมื่อเข้ามาที่กองอาสาการแล้วเนี่ยเขาทราบว่าปืนเล็กยาวอยู่ตรงไหนกระสุนอยู่ตรงไหนนะเข้ามาแล้วก็เอาปืนเอากระสุนตรงนั้นไปก็จะทำให้ชุดเผชิญเหตุที่จะเข้าไปปฏิบัติการนั้นจะต้องปรับเปลี่ยนยุทธวิธีปรับเปลี่ยนวิธีการในการดำเนินการแล้วเข้าไปสังหารน้องแบงค์เมื่อสักครู่นี้ที่ขออนุญาตเอ่ยนามที่ท่านแล้วผมก็รับนะครับข้อเสนอของท่านที่พลทหารแบงค์นะครับที่เป็นเวรรักษาการอยู่นะเขาสังหารแล้วก็ใช้ปืนยิงกุญแจแล้วก็เอาปืนไปแล้วก็ไปที่คลังกระสุนเนื่องจากว่าการจัดระบบคลังนั้นจะแยกกันระหว่างคลังอาวุธกับคลังกระสุนเพื่อไม่ให้อยู่ด้วยกันเขารู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ไปดีว่าก็มีการสกัดกั้นทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยแล้วก็ชุดเผชิญเหตุของหน่วยด้วยทำให้เขาไม่สามารถที่เอาไปเอากระสุนของM60 ซึ่งถ้าเขาได้ไปแล้วก็จะทำให้ประสิทธิภาพสูงกว่าปืนเล็กยาวที่เขาใช้ปฏิบัติการทั้งหมดก็มีการติดตามนะสกัดกั้นตลอดตอนนี้เห็นได้ว่าในข่าวได้ว่าที่วัดตำรวจก็ไปสกัดกั้นรถไปขวางก็ยิงตำรวจเสียชีวิต1นายแล้วก็อาสาสมัครตรวจ1นายกับทั้งหมดนี้ก็มีการสกัดกั้นตามแผนแต่ว่าประเด็นที่ท่านถามว่าประเด็นที่หนึ่งต่อเนื่องคือว่าในช่วงขออนุญาตเรียนว่าในยามปกตินั้นในการจัดหน่วยนั้นก็จะมีชุดเผชิญเหตุเป็นหลัก
นะครับในการจัดที่จะมีกำลังหมวดหมู่ของร้อยของพันนั้นก็มีข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าในการจัดกำลังอีกเช่นเดียวกันนะครับเมื่อมีเกิดเหตุการณ์แล้วจะต้องจัดกำลังอย่างไรมีขั้นมีตอนการปฏิบัติแต่เนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นกำลังพลในหน่วยนี้แล้วก็รู้ดีว่าสิ่งต่างๆอยู่ที่ไหนอย่างไรนะทำให้การแก้ไขสถานการณ์นั้นค่อนข้างที่จะเสี่ยงต่อการที่กำลังพลเองด้วยนะแล้วกำลังพลบาดเจ็บนะก็ต้องส่งกำลังพลบางส่วนเนี่ยนะเข้ารักษาพยาบาลนะทำให้การตัดสินใจในการแก้ปัญหาในการที่จะกำลังเพิ่มเติมนะก็ทำให้แล้วเวลาในการที่จะแก้ไขปัญหานั้นที่ท่านบอกว่ายาวนานนั้นแต่ว่ามันไม่ได้ยาวนานถึงขนาดหลายชั่วโมงจากวัดป่าที่จะไปเทอร์มินอล21ก็มีการสกัดกั้นอย่างต่อเนื่องนะครับขออนุญาตตอบคำถามในประเด็นที่2ท่านนี้ครับครับท่านเสด็จเชิญคำถามที่3นะครับเชิญท่านประธานที่เคารพครับประเสริฐจันทรลวงทองจริงๆแล้วในคำถามที่2ครับผู้ร้ายนี่อยู่ในค่ายใช้เวลานานพอสมควรแล้วก็ค่ายนี่มีด่านตรวจเข้าออกนะครับเสียงปืนนี่มันต้องดังลั่นทั่วค่ายนะครับและคนร้ายนี่ใช้เวลาอยู่ในค่ายนานพอสมควรผมแปลกใจจริงๆท่านประธานนะตามจุดแยกต่างๆทหารเวรมีประจำการหมดแต่ไม่มีใครสนใจใส่ใจในเรื่องนี้เลยนะครับเสียงไซเรนเตือนภัยก็ไม่มีในค่ายในกองทัพภาคที่2เสียใจอย่างยิ่งครับท่านประธานคำถามข้อที่3นะครับเป็นข้อสุดท้ายท่านประธานครับผมถามว่ารัฐบาลมีนโยบายและมาตรการในการป้องกันภัยร้ายในที่สาธารณะอย่างไรโดยนโยบายที่ผมจะถามเนี่ยเป็นนโยบายใน2ลักษณะในแง่ของกองทัพเองเนี่ยจำเป็นต้องมีการทบทวนในเรื่องของการเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีความรัดกุมกว่านี้หรือมีมาตรการอื่นใดอีกหรือไม่นะครับเพราะว่าอาวุธสงครามนี่เป็นอาวุธร้ายแรงทหารคนเดียวนี่สามารถเข้าไปปล้นคลังอาวุธในกองทัพได้เนี่ยผมถือว่าระบบที่เกิดขึ้นนี่เป็นระบบที่อ่อนแอเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานนอกจากนั้นแล้วในภาคประชาชนเองประชาชนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเมื่อต้องเผชิญเหตุร้ายเนี่ยรัฐบาลต้องให้ความรู้เขาในเรื่องนี้ส่วนเรื่องของเงินเยียวยาท่านประธานครับทราบว่าท่านพิจารณาอยู่ก็ขอให้พิจารณาด้วยความเหมาะสมและผมถามอีกคำถามหนึ่งนะครับผู้เสียหายเนี่ยบางรายเสียชีวิตบางรายมีความบาดเจ็บร่วมร้อยรายเขาจะไปฟ้องร้องขอความเป็นธรรมในทางแพ่งหรือทางอาญาเนี่ยจากใครได้ครับท่านประธานไปฟ้องกองทัพได้หรือไม่ท่านกรุณาตอบด้วยครับขอบคุณนะครับท่านรัฐมนตรีมีเวลาอยู่3นาทีนะครับเชิญนะครับครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับสำหรับเรื่องของความรัดกุมในเรื่องของการควบคุมนะคลังอาวุธคลังกระสุนนั้นที่ผมเรียนแล้วว่าในปัจจุบันนั้นเราก็มีระบบที่ค่อนข้างรัดกุมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผู้บัญชาการทหารบกก็ได้สั่งการแล้วก็ทางกลาโหมเองก็ได้สั่งการเพิ่มเติมไปว่าก็ให้ไปเพิ่มมาตรการให้มากขึ้นนะครับอาจจะต้องใช้มาตรการอะไรที่เพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วประเด็นที่2เรื่องภาคประชาชนที่ท่านถามก็ตรงนี้จากเหตุการณ์ที่ขึ้นก็จะเป็นถอดบทเรียนหนึ่งว่าตอนนี้ถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยการให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของหากเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่สาธารณะแล้วประชาชนควรจะมีวิธีการหลักการปฏิบัติอย่างไรผมว่าเรื่องนี้ก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ว่าจะต้องมีการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วไปครับประเด็นที่3ท่านถามว่าเรื่องของการฟ้องร้องใช่ไหมครับตรงนี้ก็อยู่ในเรื่องของคดีแพ่งนะครับคดีแพ่งก็คิดว่าทางผู้เสียหายถ้าจะดำเนินการฟ้องร้องก็คงจะต้องดูเรื่องข้อกฎหมายนะครับกับผมเองก็ไม่แน่ใจว่าจะตอบท่านไปแล้วจะถูกต้องหรือไม่นะครับแต่ว่าการดำเนินการนั้นก็อยู่ที่ว่าในทางกฎหมายฟ้องแพ่งนั้นจะดำเนินการได้หรือไม่อย่างไรนะครับก็ต้องเป็นข้อกฎหมายดีนะครับ
ครับก็ขอบคุณท่านผู้ถามและท่านรัฐมนตรีนะครับประธานดูแลเวลาท่านประเสริฐมีอะไรครับท่านประธานครับผมขออนุญาตปรึกษาหารือกับท่านประธานเล็กน้อยครับต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีทุกท่านนะท่านประธานครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เป็นเหตุการณ์ที่เศร้าสลดอย่างยิ่งสำหรับคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนโคราชผมขออนุญาตปรึกษาท่านประธานนะครับเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เสียชีวิตนะครับผมอยากให้สภาท่านประธานเนี่ยได้กรุณาให้สภาแห่งนี้ได้กรุณายืนไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตขออนุญาตปรึกษาท่านประธานครับได้กำหนดเวลาไว้แล้วครับให้กระทู้จบนะครับครับให้กระทู้จบครับกราบขอบคุณท่านประธานครับจะเชิญสมาชิกเข้ามาได้แจ้งไว้ล่วงหน้าแล้วครับครับต่อไปกระทู้ที่1